ดคุยกับทนายเดชาหรือว่าทนายคลายทุกข์นะคะไปขอความเห็นกันหน่อยว่าหลังจากที่ฟังคำพิพากษาของศาลแล้วเนี่ยตีความคำพิพากษาของศาลออกมายังไงคือศาลท่านพิพากษาออกมาฟันธงชี้ชัดไหมว่าตกลงหวยเป็นของใครแล้วจากนี้ไปแต่ละคนเขาจะมีทิศทางขับเคลื่อนยังไงต่อเขาจะเดินหน้าทางคดีกันแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรายงานนะคะจากคุณสมเกียรติหนูมหันต์กันค่ะคือในเรื่องส่วนของหลักฐานนะครับขอให้คุณครูและทีมทนายเนี่ยได้ทบทวนแล้วก็ทำวิเคราะห์พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเข้าสู่เรื่องของอุทธรณ์ต่อไปนะครับฉะนั้นเดี๋ยวช่วงที่ศาลอุทธรณ์ที่เราจะต้องส่งเนี่ยเราจะต้องนำพยานหลักฐานที่เรายังไม่ครบในสั่งสารชั้นต้นต่อไปการเตรียมยื่นอุทธรณ์ของนายปรีชาไคควรในคดีที่เป็นโจทฟ้องร้องร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลในข้อหายักยอกทรัพย์และรับของโจรที่เป็นลอตเตอรี่มูลค่า30ล้านบาทหลังศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องในคดีนี้ซึ่งทนายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายคลายทุกข์อธิบายว่าการยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมคงไม่สามารถทำได้ในชั้นอุทธรณ์ตามที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่การอุทธรณ์ของฝั่งครูปรีชาควรที่จะอุทธรณ์ในประเด็นที่ทำให้ศาลยกฟ้องแม้ว่าศาลชั้นต้นจะไม่สรุปว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเป็นของผู้ใดแต่ถ้าพิจารณาคำพิพากษาของศาลนั้นในมุมของนักกฎหมายค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าลอตเตอรี่เป็นของร้อยตำรวจโทจรูญตามพยานหลักฐานหากครูปรีชาจะอุทธรณ์ต่อจริงนั้นอาจทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีกลับจากฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูญจากคำพิพากษาอุทธรณ์ทุกประเด็นที่แพ้เช่นที่เขาบอกว่าเสียงตัวเองตัวเองบอกไม่ใช่เสียงตัวเองอันนี้สำคัญเลยนะแล้วก็วันที่31ตุลาตกลงไปไหมหรือไป27นะแล้วก็พยานพวกเจ๊ทั้งหลายเนี่ยทำไมเอาไปตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเบิกความขัดกันเองทั้งนี้เป็นพยานตัวเองซอกซ้อมมาอย่างดีแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ให้ได้การพิพากษาของศาลในคดีนี้นั้นศาลได้ยึดถือเอาพยานชั้นหนึ่งคือพยานหลักฐานที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คือทั้งคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ผลตรวจลายนิ้วมือแฝงส่วนพยานของครูปรีชาที่เป็นพยานบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นพยานชั้นหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ประกอบกับพยานเหล่านี้ของครูปรีชาให้การขัดแย้งกันเองคือหลักกฎหมายพยานก็มีพยานชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น1ก็พวกนิติวิทยาศาสตร์เช่นคราบเลือดอะไรเงี้ยวงจรปิดพวกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ไอ้พวกนี้มันแก้ไขไม่ได้ไงเขาเลยเรียกว่าพยานชั้น1ครับนะส่วนพยานบุคคลอะไรต่างๆนี่ก็จะรองๆลงมาเพราะลิ้นมันมีกระดูกไงทนายเดชาเชื่อว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูญจะนำข้อเท็จจริงที่ปรากฏจำนวน71หน้าในคำพิพากษาไปใช้ในคดีแพ่งเพราะเป็นคดีที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อให้ศาลเห็นว่าครูปรีชาไม่ได้เป็นเจ้าของลอตเตอรี่30ล้านบาทเรื่องคดีอาญาข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ใน71หน้าในคำพิพากษาเนี่ยเอาไปใช้ในคดีแพ่งได้เลยไม่ต้องไปสืบพยานใหม่ทนายตั้มสามารถที่จะได้เฉพาะข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษา71หน้านะไม่ใช่ปรากฏในคดีนะคนละเรื่องนะปรากฏในคำพิพากษาก็ไปดูว่าไอ้71หน้ามันมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับเราเช่นหวยไม่ใช่ของปรีชานี่เป็นประโยชน์แล้วเพราะนั้นคดีแพ่งปรีชาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องแพ่งเหมือนกันหวยเนี่ยมันจบแล้วมันเป็นของจรูญแต่ว่าจบไม่จบก็อยู่ที่ปรีชากับทนายเขาแค่นั้นแหละนะครับดำเนินการยังไงจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อถ้าไปต่อก็เสี่ยงคุกตารางต่างๆก็พอสมควรนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็ตั้งท่าจะฟ้องร้องเห็นนะครับทนายเดชามองเกมการต่อตู้คดีลอตเตอรี่30ล้านบาทว่าในระหว่างนี้เชื่อว่าฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูญและทนายสิทธาจะยื่นขอถอนอายัดเงินที่เหลือ25ล้านบาทกับศาลแพ่งได้แม้ว่าครูปรีชาจะอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นอุทธรณ์ก็ตามและเป็นไปได้ว่าครูปรีชาอาจจะไปยื่นขอคัดค้านการถอนอายัดซึ่งจะทำให้มหากาพย์หวย30ล้านบาทอาจจะไม่จบลงในเร็วๆนี้สมเกียรติหนุ่มมหันต์สำนักข่าว TNN รายงาน